ื่อยแรงไม่เกรงใจใครเปิด6คนดังคัสโนวีตัวแม่ในอดีตเนื้อหอมมากบางคนเคยทำสถิติคุยกับหนุ่มๆมากกว่า80คนใน1ปีฮอตไม่ฮอตไม่รู้แต่คุยไป80คนเรียกได้ว่าฮอตเกินต้านแต่ปัจจุบันพวกเธอนั้นวางมือจากความแซ่บนะครับผันตัวสู่โหมดคุณแม่โฟกัสเรื่องของลูกเป็นหลักจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยคนที่6เจนนี่รัชนกฮอตจริงไม่ติงหนังครับย้อนเล่าวานๆชีวิตรักในช่วงวัยรุ่นบอกได้คำเดียวว่าเสน่ห์ล้นมากครับมีหนุ่มๆเที่ยวไล่เที่ยวคือแบบหัวกระไดบ้านไม่แห้งยิ่งช่วงเข้ามหาลัยปี1นะครับกำลังเป็นเฟรชชี่มีแต่คนอยากรู้จักโดยใน1ปีมีผู้บ่าวมาสารสัมพันธ์แวะขายขนมจีบเธอถึง80คนเลยทีเดียวแต่สุดท้ายเจนนี่ก็ลงเอยกับยิวชัดมงคลพ่อของลูกสาวตัวน้อยน้องยูจีนคนสวยปิดตำนานคัสโนวีกลายเป็นคุณแม่และภรรยาที่แสนดีนะตอนนั้นขึ้นมหาลัยปี1รู้สึกว่าตัวเองแบบว่าฮอตไม่ฮอตไม่รู้แต่คุยไป80คนคนที่5อุ้มลักขณาถ้าพูดถึงเรื่องความฮอตและความแซ่บแล้วก็เธอคนนี้ยืนหนึ่งมากๆครับด้วยลุคที่สวยเป๊ะหุ่นเชฟบะมีใบหน้าสุดเก๋จนกลายเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆทั่วทั้งประเทศไม่เว้นแม้แต่เสนาหอยครับที่คลั่งรักอุ้มสุดๆถึงกับเป็น FC ตัวยงประกาศจีบออกสื่อแต่ก็พ่ายให้กับบอลกฤษณะพ่อไม้แสนอบอุ่นปัจจุบันอุ้มนั้นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยไม่สางครับถึงจะแขวนเต้าหันมาเอาดีด้านสปอร์ตแทนแต่ว่าออร่าความเผ็ดของเธอนั้นก็ยังไม่ปราณีใครคนที่4เป้ยปานวาดอดีตดัชชี่เกิร์ลขวัญใจหนุ่มๆเป็นสาวแซ่บแห่งยุค Y2K ครับที่ฮอตปรอแตกหัวใจแทบไม่เคยว่างมีหนุ่มหล่อเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังสแตนบายรอเป็นคนข้างกายของเป้ยกันแบบนับนิ้วไม่ถ้วนก่อนที่เป้ยนั้นจะตกล่องปล่องชิ้นแต่งงานกับบ๊อบนิธิทำให้ชีวิตของเธอนั้นเปลี่ยนไปมากจากสาวเปรี้ยวกลายเป็นสาวเรียบร้อยทำหน้าที่ภรรยาแล้วก็เป็นแม่ฟูลไทม์ร่วม10ปีแล้วครับจนน้องโปรดแล้วก็น้องปาลินเริ่มโตขึ้นแม่เป้ยจึงหวนกลับมารับงานในวงการอีกคนที่3เจนนี่อัลภาษณป้อมเพชรนับตั้งแต่แตกเนื้อสาวสะพรั่งนะฮะเจนนี่ก็ฮอตเบอร์แรงเรตติ้งดีไม่มีตกประสบการณ์ความรักโชคโชนมากๆเคยใช้สถานะแฟนกับหนุ่มๆมาแล้วถึง13คนแม้ว่ารักนั้นจะลุ่มๆดอนๆ นะครับแต่เธอก็มูฟออนได้ตลอดจนได้เจอรักแท้กับมิกกี้นนท์เทรนเนอร์สุดหล่อผู้ไม่แคร์อดีตมอบสถานะภรรยาและก็แม่ของลูกให้กับเจนนี่ทำให้ชีวิตของเธอนั้นอยู่ในโหมดที่แฮปปี้สุดๆจูมือลูกสาวพากันออกกำลังกายจนสวยหน้าเด็กโกงอายุไปอีกคนที่2กระแตสุภัสสรอดีตเซ็กซี่สตาร์ตัวท็อปแซ่บกระฉูดชนิดที่ว่าสับรางรถไฟแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวครับขยับตัวไปทางไหนหนุ่มๆก็เหลียวมองตาเป็นหมันกรอกใบสมัครขอเป็นหนึ่งในสต็อกของกระแตแต่คนเดียวที่ชนะใจก็คือหลุยอาทิตย์คุณพ่อของน้องเจ้าขาน้องเจ้าคุณที่ทำให้กระแตนั้นยอมปฏิเสธงานถ่ายแบบเซ็กซี่เพราะว่าเกรงใจคุณสามีแถมการเป็นคุณแม่ก็ทำให้ลูกของกระแตนั้นซอฟลงครับกลายเป็นสาวหวานที่ดูดีไปอีกครับคนที่1บุ๋มปนัดดาตัวแม่จะแคร์อะไรสมัยโสดมีหนุ่มๆเข้ามาจีบเยอะมากครับมากันแทบทุกสาขาวิชาชีพทั้งในวงการและก็นอกวงการนักการเมืองมหาเศรษฐีหนุ่มไทยแท้หรือต่างประเทศก็มีหมดทุกทายให้เลือกนะครับชนิดที่ว่ามากันแบบมืดฟ้ามัวดิดจนแม่บุ๋มนั้นเหนื่อยจะปฏิเสธก่อนจะแพ้ทางรักหนุ่มกล้ามแน่นก๊อตอาทิตย์โดยมีน้องอันดาลูกสาวนั่นเป็นแม่สื่อรักลงตัวจนแม่บุ๋มนั้นยอมหวนสู่การเป็นแม่ลูกอ่อนในวัย46ปีมีน้องอเล็กซ์ลูกชายมาเป็นสมาชิกเพิ่มทำเอาเซอร์ไพรส์กันทั่วหน้าครับ